สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวกันในรอบพระจันทร์นี้นะคะกันก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาจนถึง21กันยายนโดยประมาณนะคะก็วันนี้ที่ทำวิดีโอวันที่29เมษายนนะจริงๆช่วงนี้กันหลักๆที่อยากจะบอกก็คือพูดถอยหลังเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาแล้วการอยู่นี้พุทธคุณตอนนี้คืออยู่ในเรือนที่เท่าไหร่ล่ะหนึ่งอันนับไปแล้วกันนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เรือนที่9นะคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารจากแดนไกลเอกสารสัญญาวีซ่าการเรียนการสอนการทำออนไลน์กฎหมายต่างๆมันจะดูแบบล่าช้าหรือว่าแบบต้องระวังพวกการเดินทางแผนเลื่อนแผนเปลี่ยนนัดไว้ไม่มาอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบหรือว่าแบบขึ้นเครื่องบินใช่ป่ะเวลาแบบพวกเลย์โอเวอร์เปลี่ยนเครื่องอะไรเงี้ยมันแบบต้องดูดีๆนิดนึงนะคะหรือเพราะว่าบางทีโอกาสแบบผิดพลาดแบบไปสายตกเครื่องแบบเนี้ยมันมีนะคะการเดินทางการประชุมต่างๆระวังนิดนึงของคุณมันอยู่เรื่องที่9ก็คือเน้นเรื่องนี้เป็นโดยเฉพาะโดยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตัวตนคุณหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องงานของคุณโดยเฉพาะก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เพราะว่าเวลาพูดถอยหลังครั้งหนึ่งอ่ะคุณอ่ะจะส่งผลในเรื่องตัวตนคุณหลักๆกับเรื่องงานของคุณหลักๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเหมือนกับปกติเป็นคนย้ำคิดย้ำทำอยู่ใช่ไหมจังหวะนี้คือต้องย้ำเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมมากๆเช็คเยอะๆมากๆหน่อยนะคะทีนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมเนี่ยค่ะพลูโตเดินถอยหลังพลูโตนะปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่เรือนที่เท่าไหร่ของคุณเรือนที่หกใช่ไหมต้องบอกว่าก่อนหน้านี้อามันจะแบบไปมากันนะคะตอนแรกเป็นช่วงของการย้ายจากเรือนที่ห้าเข้าสู่เรือนที่หกแล้วตอนนี้ก็เดินถอยหลังอีกนะคะเวลาที่พลูโตเดินถอยหลังเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเป็นการเปลี่ยนแรงกดดันเป็นแรงผลักดันที่ดีมากๆนะคะเขาจะเดินถอยหลังในราศีกุมนะคะแล้วก็จะอยู่แบบรีโทรเกรดเนี่ยค่ะจนถึงจากวันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะโอกาสที่มันจะได้จากสิ่งนี้ก็คือการล้างรูปแบบเดิมๆที่มีนะคะการสมดุลพลังงานต่างๆความท้าทายความชาเลนจ์ที่อาจจะได้เจอก็คือการได้เจอกับอำนาจอ่ะการปลดปล่อยการควบคุมหรือว่าการก้าวข้ามภาวะที่ค่อนข้างจะอินเทนส์จริงจังซีเรียสไปให้ได้นะคะในหลายเดือนต่อจากนี้ค่ะมันจะเดินแบบนี้เนาะไปมาแบบนี้เนาะของคุณเนี่ยมันต้องบอกว่าในเรื่องของงานประจำลูกน้องบริวารการดูแลสุขภาพหรือแม้แต่ความชื่นชอบบุตรบริวารงานอดิเรกมันจะสัมพันธ์กันนะคะแล้วสำคัญมันเหมือนกับการแบบทรานส์ฟอร์มเนาะตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นบางครั้งสมมตินะสมมติว่าคุณเคยทำพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งมันส่งผลแย่กับสุขภาพของคุณเองนะคะคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปแบบเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการเดินถอยหลังเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนกับการสะท้อนปัญหานะคะที่คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปให้ได้วันที่23มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการย้ายเรือนใช่ไหมจากมังกรมาเป็นกุมนะคะจากเรือนที่ห้ามาสู่เรือนที่หกของคุณมันก็คือการเปลี่ยนพลังงานครั้งใหญ่แล้วจากในส่วนของมังกรคือพวกวัตถุนิยมการโฟกัสรายได้อินคัมเป้าหมายตามสไตล์ราศีมังกรนะเข้าสู่พลังงานของกุมเรือนที่หกก็คืออุดมการณ์ฉันอยากทําสิ่งนี้เพื่อสิ่งนี้ฉันอยากเป็นทําสิ่งนี้แบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ําใครตามสไตล์ของเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็บางครั้งคือเป็นการเปลี่ยนแบบนโยบายในเรื่องของการทำงานทำธุรกิจที่มันต้องแบบออนไลน์หรือว่าอะไรมันแบบแปลกๆใหม่ๆ GI Chat ใช่ไหมบอทแชทอะไรเงี้ยอันนี้ต้องศึกษาเยอะๆนะท่านผู้ฟังนะเนี่ยมันจะทำให้คนตกงานเป็นหมื่นเป็นแสนมากกว่านี้อีกอันนี้เพราะฉะนั้นต้องตามให้ทันนะคะต้องมีความรู้ตอนนี้ฝากไว้นะคะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะคะโครงสร้างรูปแบบเดิมๆอะไรที่แบบ
มันเป็น traditional อ่ะมันจะเปลี่ยนไปหมดนะคะพลูโตในราศีกุมเนี่ยหลักๆมันจะเกี่ยวข้องกับความอิสระเสรีฟรีดอมการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะอันนี้ใครไม่รู้จักต้องไปหาให้รู้จักนะGI Chat เนี่ย AI Chat AI Bot เนี่ยมันต้องรู้นะว่าตัวเองต้องรับให้ทันนะปัจจุบันนี้มันมาเร็วแล้วนะแล้วก็จะไปได้เร็วมากกว่านี้อีกมากๆเลยนะคะทีนี้แล้วก็การกลุ่มการทำงานเป็นทีมนะคะซึ่งครั้งล่าสุดที่พูโตอยู่ตรงนี้มันปี1700ตอนนั้นเกิดการปฏิวัติที่ฝรั่งเศสแล้วก็การร่าง Constitution ก็คือรัฐธรรมนูญของอเมริกาแล้วทีนี้เราจะคาดหวังการถอยหลังในครั้งนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างหลักๆนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแน่ๆก็คือเรื่องธุรกิจเรื่องงานนะคะคือพูโตเนี่ยโดดออกจากกลุ่มวันที่11มิถุนายนและตรงไปข้างหน้าที่แบบ29 องศามังกรนะคะตรงนี้นะแล้วมันเป็นองศา analytic degree คือองศาแบบองศากรรมนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้หลายๆคนลองสังเกตตัวเองดูซิว่ามันมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเป็นวิกฤตหรือว่าฉุกเฉินเกิดขึ้นมากับตัวเองบ้างหรือเปล่าช่วงประมาณมีนาคมนะคะมันจะกลับมาอีกรอบนึงนะคะของคุณเนี่ยหลักๆโดยเฉพาะในเรื่องของความชื่นชอบงานอดิเรกลูกความชอบการจีบกันแบบหนุ่มสาวหรือว่างานในเรกที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะเอามาเป็นงานประจำในชีวิตคุณนะคะหลักๆเลยอ่ะคนที่มีดาวอยู่ปลายองศาราศีมังกรกรกฎตุลเมษนะคะหรือว่าต้นองศากุมสิงห์พฤษภแล้วก็พิจิกเนี่ยค่ะจะได้รับอิทธิพลไปเต็มๆนะคะเดี๋ยวจันขอพูดแชร์ฟังในส่วนของพลูโตถอยหลังให้จบเนาะอย่างไรก็ดีนะคะพลังงานที่สะท้อนจิตใต้สำนึก subconscious ของเราอะค่ะในการ retrograde ครั้งนี้อะค่ะอาจจะเผยสิ่งที่เราต้องการให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆแล้วอยากให้มีแต่มันเหมือนไม่กล้าหรือกลัวหรืออะไรก็ตามที่รู้สึกว่าแบบนี้แหละบางทีอ่ะคุณสังเกตตัวเองดูถ้าคุณทนได้คุณก็จะไม่เปลี่ยนใช่ไหมสมมติว่าแฟนตบตีแฟนติดยาแฟนแบบนอกใจหรือว่างานเนี่ยทำโหนอนแค่2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงได้เงินเท่าแบบเท่าหางมดอะไรเงี้ยคือมันได้มากแต่เราก็ทนใช่ไหมจังหวะเนี้ยมันถึงจุดที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงอะค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะดูจริงจังอินเทนส์กว่าปกติแต่ก็เป็นการเปลี่ยนขั้วอำนาจอะไรที่มีแบบเหมือนพลังงานอำนาจเหนือคุณการได้เรียนรู้การได้ควบคุมพลังงานให้ได้จุดไหนเป็นจุดที่ปล่อยวางหรือเราก็สร้างใหม่แล้วก็ไปต่อได้หรือจะถึงเวลาที่ต้องแบบยอมรับกับบางสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยจริงๆนะคะคุณกล้าจะเปลี่ยนสิ่งที่เป็นอยู่ฉลาดมากพอจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะ20 พฤษภาคมเนี่ยพลูโตทำมุมยากกับดาวอังคารปึ๊บมันก็เป็นจะเป็นแบบ grand course เนาะคุณต้องเรียนรู้แบบภาวะสมดุลของ power อำนาจให้ได้หลีกเลี่ยงการถูกบูลลี่หรือว่าบูลลี่คนอื่นนะคะโนดมาช่วยในการปลดปล่อยความสัมพันธ์ที่เป็นพิษท็อกซิกหรือว่านิสัยแย่ๆที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนกรกฎาคมในช่วงเดือนกันยายนอาทิตย์ทรายกับพุธในราศีกันทำให้คุณยอมรับอำนาจนั้นได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็เปลี่ยนการสื่อสารที่มันจะสามารถคุยกันได้ลึกซึ้งมากขึ้น1 ตุลาคมคือพลูโตเดินหน้าเราจะสามารถสังเกตแล้วก็เข้าใจเรื่องที่มันลึกซึ้งที่เราได้เข้าไปพัวพันผูกพันได้ในหลายเดือนต่อจากนี้ทำให้เราสามารถก้าวข้ามไปข้างหน้าได้เหมือนกับคำคมอาหรับเนาะที่เขาบอกว่าถ้ายิ่งแบบคุณง้างธนูค่ะคุณง้างได้ไกลแค่ไหนอะอนาคตของคุณเนี่ยมันก็จะได้ไกลอะไปไกลกว่านี้ได้มากเท่านั้นเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เนาะมันต้องกลับไปเคลียร์ปมในอดีตก่อนนะคะถัดมา5 พฤษภาคมฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์ในราศีพิจิกนะคะพิจิกอยู่นี้การอยู่นี้เรือนที่สามของคุณเรือนที่สามหลักๆคือพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติการเดินทางโดยเฉพาะแบบอะไรที่มันในเมืองที่มันเกี่ยวข้องกับเด็กๆอะไรเงี้ยนะคะการเรียนแบบคอร์สสั้นๆนะคะเพื่อนเก่านะคะพี่น้องต่างจังหวัดประเทศใกล้ๆอะไรเงี้ยค่ะลูน่าอีคลิปส์นะคะคือมันจะมีอาทิตย์จันทร์ตรงข้ามกันแล้วกลุ่มกับโหนดใช่ไหมหลักๆก็คือการปลดปล่อยความรู้สึกแบบ
ที่มันมีข้างในออกมานะคะซึ่งมันเป็นอีคลิปแรกในปี2023นี้อาจจะต้องบอกว่าต้องจิตแข็งนิดนึงอะจิตอ่อนแอแพ้ไปจริงๆอะในช่วงนี้นะในการเขาเรียกว่า evolution วิวัฒนาการของพิจิกนะคะมันเหมือนกับการเบิร์นการเผาไหม้การล้างการทำลายหรือว่าการถอนรากถอนโคนสิ่งที่เป็นแบบรูปแบบเก่าๆออกไปให้หมดนะคะฟังดูหลายๆคนอาจจะสุดแบบดราม่านิดนึงก็อาจจะเป็นแนวนั้นแต่นั่นก็อาจจะเป็นทางเดียวที่ทำให้คุณแบบ spiritual คุณอ่ะจิตวิญญาณคุณอ่ะได้เรียนรู้ในสิ่งนั้นๆแบบแท้จริงนะคะผ่านอํานาจหรือว่าอาจจะต้องเจอประสบการณ์ที่รู้สึกแบบทำไมมัน intense จังเลยวะมันเคร่งเครียดจังเลยวะช่วง eclipse จะเป็นช่วงที่ประตูกรรมคามิกดอเนาะซึ่งกรรมเนี่ยคุณต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนกรรมณปัจจุบันคือการกระทําซ้ําของการกระทําทั้งหมดที่มันผ่านมาจนถึงปัจจุบันของคุณใช่ไหมคือไม่ใช่แบบโอ้ฉันไปทำเรื่องนี้คือขอให้คุณน่ะตั้งสติแล้วคิดดีๆว่าที่ผ่านมาคุณทําอะไรมาปัจจุบันน่ะมันก็เป็นแบบนั้นเช่นสมมติว่าคุณไม่เก็บเงินไม่ออมเงินพอปัจจุบันคุณกำลังเกษียณอ้าวเงินเกษียณไม่มีปัจจุบันเป็นเบาหวานมองเลาะย้อนดูซิว่าที่ผ่านมาใช้ชีวิตยังไงกินจุบจิบตลอดเวลาไหมทุกๆชั่วโมงไม่มีการทิ้งช่วงให้มันแบบฟาสติ้งเลยไหมคือทุกอย่างสิ่งมันสัมพันธ์กันหมดนะคะทีเนี้ยประเด็นคืออีคลิปเนี่ยค่ะเป็นตัวที่มาเปิดประตูของการกระทําของคุณนี่แหละออกมานะคะให้คุณแบบมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะบอกว่าจักรวาลจะเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนคุณก็ได้แล้วก็สุดท้ายมันถึงแบบ final destination เนาะก็คือถึงจุดหมายปลายทางของคุณแล้วแหละที่คุณจะต้องเผยแบบเห็นชัดๆว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่ดาวจันทร์อยู่ในพิจิกอะค่ะหลายคนอาจจะจบปัญหาหรือว่ามันต้องเป็นช่วงเวลาที่ดูแลรักษาบาดแผลนะวูนนะให้ได้ดีนะคะดูว่ารากฐานที่เป็นอยู่มันใช่ไหมถ้าใช่บางครั้งก็ต้องมีการเปลี่ยนหรือว่าการจบในบางอย่างคล้ายๆกับแบบนกฟีนิกซ์อ่ะเคยเห็นไหมในหนังที่มันมีกองไฟใช่ไหมพอไฟมอดปั๊บฟีนิกซ์สีแดงบินขึ้นออกมามันเหมือนกันคือการเปลี่ยนแปลงแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นแรงผลักดันเปลี่ยนปมในใจในอดีตให้มันเป็นการเติบโตปมในใจในอดีตคืออยู่ในอดีตก็คือตั้งไว้ตรงนั้นอย่าพามันมาถึงปัจจุบันเพราะเรามาไกลมากแล้วเนอะไหมมันเป็นช่วงเวลาที่จะแนะนําให้เชื่อเซนต์ตัวเองในการตัดสินใจนะคะเราต้องมีกําลังใจในการที่จะออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองเหมือนนกที่กล้าจะบินออกจากรังแล้วก็แบบสยายปีกหยุดในพื้นที่ปลอดภัยอ่ะมันจะไม่ปลอดภัยจริงๆเหมือนที่เขาบอกว่าถ้าเราเป็นนกเรามีปีกอ่ะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยมันจะมีกิ่งไม้หรือเปล่าเพราะเราปีกก็บินได้เนอะไหมอันนี้ก็เหมือนกันดาวเจ้าเรือนคือดาวอังคารนะอยู่ในราศีกรกฎนะคะซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่คุณ11มันผสมพันธ์กันเนาะเดือนที่3มันที่11นะคะก็คือมันเป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจจะต้องออกจากแหล่งที่แบบเหมือนเพื่อนที่มาจากบ้านหรือว่าครอบครัวเอาไว้เบื้องหลังอะทิ้งไว้เบื้องหลังนะคะเป็นจังหวะที่มันต้องเข้าถึงพลังงานของการให้อภัยบางทีอาจจะสวยยากมากนะเพราะว่าพิจิกอย่าลืมว่าพิจิกเป็นคนที่แบบแค้นฝังหุ่นนะจะแบบฉันจำจนตายมันต้องปล่อยอ่ะมันต้องปล่อยอโหสิกรรมแกติจูดขอบคุณแล้วไปต่อขอบคุณสิ่งที่เขาว่าเราทำให้เราเรียนรู้เติบโตแล้วเราไปต่อจากตรงนี้ได้ปลดปล่อยความสัมพันธ์แย่ๆถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่เรานึกแบบมันจะดูดีอะไรเงี้ยแต่มันไม่ดีจริงถูกไหมหรือมันอาจจะยากที่จะควบคุมแล้วก็คุณก็ต้องทิ้งมันหรือบางครั้งแบบหนักมากเหตุการณ์นี้พักก่อนพักสัก2-3 วันแล้วค่อยกลับมาสู้ใหม่พลูโตอยู่ในราศีกุมที่0 องศามันจะเกี่ยวกับวงสังคมเพื่อนที่คบหาซึ่งของคุณเองอ่ะกันเนี่ยมันจะตกในเรื่องของเพื่อนที่ทำงานเป็นหลักแล้วก็ความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ที่มาจากเทคโนโลยีผ่านออนไลน์แบบนี้ด้วยนะคะก็สรุปความธีมของอีคลิปนี้นะคะฟูลมูนและอีคลิปนี้ก็คือการที่สิ่งที่เป็นปมในอดีตอะค่ะควรวางไว้ในอดีตอย่าพามาถึงปัจจุบันแม้ว่ามันจะเจ็บปวดเข้าใจได้แต่ว่าปล่อยมันไปเถอะค่ะแม้ว่าเราจะควบคุมอะไรไม่ได้ก็เริ่มใหม่
จบมันไม่งั้นแบบถ้าเราไม่ตัดสินใจกับจบมันเองอ่ะเดี๋ยวจักรวาลเขาจะแบบถีบส่งเราอ่ะจะมันมีเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่จะทําให้เราสู้เออฉันไปก็ได้ฉันเปลี่ยนก็ได้อะไรทํานองเนี้ยนะคะนั่นแหละทีนี้7 พฤษภาคมก็สุขเข้าสู่ราศีกรกฎเนาะรายได้การเงินความรักหรือว่าความชอบมันจะมาจากในเรื่องของเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องเป้าหมายชีวิตคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของครอบครัวเรื่องบ้านหรือว่าเหมือนกับอาจจะพาเพื่อนมากินเลี้ยงกันที่บ้านเนี่ยก็ได้นะคะเป็นหลักนะหรือว่าจริงๆจะนึกถึงมันมีอาชีพหนึ่งเชฟเทเบิลช่วงเนี้ยเป็นการได้เงินจากการทำอาหารให้กับที่บ้านรับประทานการลองดูเนาะเผื่อใครสนใจในเรื่องการหาเงินในช่วงเวลานี้นะคะความรักก็กลุ่มเพื่อนแต่ว่าเพื่อนเนี่ยมันต้องเป็นเพื่อนที่แบบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันน่ะเออที่เขาแบบแนะนํามาให้นะคะแล้วก็14 พฤษภาคมคือพุธเดินนําหน้าชีวิตคุณจะเบาสบายมากกว่านี้งานเอกสารสัญญาต่างๆการเดินทางต่างประเทศทำวีซ่าต่างมันจะคล่องตัวมันจะมาเร็วกว่านี้มากนะคะ16 พฤษภาคมอันนี้พฤหัสเข้าสู่พฤษภก็ดีมากโอกาสการเดินทางไกลโอกาสปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเซอร์ชิ่งเรียนต่อระดับสูงทำอะไรออนไลน์เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับการแบบทำมาร์เก็ตติ้งอ่ะทำได้ดีมากๆซึ่งของคุณเองเนี่ยจริงๆก็มาจากเรื่องครอบครัวนะอาจจะแบบมีเหตุแบบพากันไปเที่ยวเล่นไปต่างประเทศย้ายบ้านย้ายครอบครัวไปเลยก็ได้แล้วพฤหัสอยู่ตรงนี้ประมาณ12 เดือนถัดจากนี้เพราะนั้นก็ใครหลายคนอยากย้ายครอบครัวย้ายบ้านก็มีโอกาสสูงย้ายประเทศมีโอกาสสูงมากๆนะคะ17 พฤษภาคมพฤหัสฉากกับพลูโตคือเป็นภาวะที่คุณมันจะมีจริงๆเป็นพฤหัสมันดีแต่ฉากมันไม่ดีแต่ต่อให้มันฉากถ้าเป็นพฤหัสอ่ะส่วนตัวก็จะแบบเหมือนโอกาสมันเข้ามามหาศาลนะโอกาสมันเยอะแบบโอเวอร์เวลก็ได้นะแบบว่าเฮ้ยมันเยอะเกินจนคนรู้สึกว่ารับไม่ทันหรือว่าชื่อเสียงหรือว่าอยู่ๆแบบสิ่งที่คนจะต้องได้รับการเดินทางเยอะแยะไปหมดข่าวสารหรือว่าคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนกับต้องไปติดต่อกับผู้มีอิทธิพลประมาณนี้ก็ได้นะคะทีนี้19 พฤษภาคมนิวมูนในราศีพฤษภนะคะนิวมูนพฤษภจ้าพฤษภเป็นเดือนที่9ของคุณธีมคุณคือเดือนที่9เยอะมากคุณจะมีความสุขมากขึ้นเพรสเชอร์มีความสุขยินดีปรีดาเป็นนิวมูนแรกหลังอีคลิปนะคะซึ่งหลักๆเลยด้วยความที่มันอยู่ในราศีพฤษภมันก็จะนำพามาซึ่งความมั่นคงความปลอดภัยนะคะอีคลิปเนี่ยเป็นเหมือนกับการเร่งปฏิกิยาค่ะเหมือนสารเร่งอันนี้พูดเห็นเป็นวิทยาศาสตร์เนาะพูดไปให้เป็นภาษาปกติก็คือเกิดขึ้นเร็วฉุกเฉินเร่งด่วนนะคะเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าหลักๆก็คือความมั่นคงนะคะตามสไตล์พฤษภนะคะยูเรนัสกุมนิวมูนแม้ว่ามันจะองศาแบบไกลหน่อยเกือบ10 องศาแล้วก็ตามนะแต่ว่าทั้งนี้เหตุที่เกิดเนี่ยมันจะปรับปรับเริ่มต้นแบบปรับปรับกระทันหันไม่ทันคาดคิดคาดหวังสิ่งที่คุณคาดหวังอะมักไม่ได้สิ่งที่ไม่คาดหวังมักได้นะคะปรับปรับกระทันหันอะไรมันจะเป็นเหตุการณ์ประมาณนี้นะคะแนะนำเขาบอกว่าถ้าทำได้ช่วงนี้มันคือการฝึกตัวเองไม่คาดหวังกับอะไรแล้วก็อยู่กับธรรมชาติฟังเสียงนกเสียงไม้นั่งสมาธิอยู่กับเสียงน้ําหรือว่าการฝึกร่างกายน้องตัวเองฟิสิกอลตัวเองให้มันดีขึ้นแบบเนี้ยมันจะช่วยได้นะคะมันจะทําให้ตัวเองรู้สึกแบบดีขึ้นอ่ะรักตัวเองมากขึ้นนะคะในบางเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้อ่ะค่ะมันอาจต้องเปลี่ยนแผนรู้จักการเปลี่ยนแผนให้เป็นคือจริงๆกันเนี่ยด้วยความที่คุณเป็น mutable แต่เป็นธาตุดินคือคุณก็เปลี่ยนได้ระดับหนึ่งแต่เนื่องจากเรือนที่9เป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องของคือเชื่ออะไรเชื่อแล้วไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะคิดว่าทําแบบนี้คิดว่าสมมตินะสมมติแบบนี้นะสมมติว่าถ้าสมัยก่อนเลยอ่ะคนเชื่อว่าโลกแบนสมมติเป็นการเชื่อแบบเนี้ยการจะไม่เปลี่ยนแปลงนึกออกไหมอันนี้สมมติอันนี้สมมติแต
แต่ว่ามันมีข้อมูลวิทยาศาสตร์อะไรเข้ามาทำให้เห็นว่าโลกมันกลมถูกป่ะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเป็นจังหวะเวลาที่มันมีการต้องปรับเปลี่ยนนะคะอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เหมือนกับบางสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้อะค่ะมันต้องปรับให้ได้อะเปลี่ยนให้ได้ตามสิ่งที่เหมือนปรับตัวให้เป็นพูดง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นรูทก็คือรากเหง้าในใจหรือว่าจะเป็นการเงินการให้คุณค่ากับสิ่งไหนก็แล้วแต่ความสัมพันธ์ความชอบนะคะซึ่งที่บอกไปว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีจุดเริ่มต้นที่คุณปรับเปลี่ยนอะเปลี่ยนความชอบก็ได้ปกติชอบกินแอปเปิลไปกินองุ่นสมมติมันคือเปลี่ยนให้ได้อะเพราะว่าด้วยความที่เรื่องที่9คุณจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสมมติว่าแทนจะไปอเมริกาฉันจะไปแต่สุดท้ายมันมีเหตุให้ปรับเอาไปนิวซีแลนด์คนละฝั่งกันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้ว่างเนาะพูดยาวนานหน่อยไม่ว่ากันเนาะหลักๆนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับความมั่นคงในชีวิตเหมือนบางคนแพลนแบบเปลี่ยนประเทศหรือว่าการเกษียณตัวเองแบบแผนสำรองในชีวิตอะค่ะเพราะเรื่องที่9มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อคุณเรื่องคิดด้วยว่าเฮ้ยเกษียณยังไงเกษียณรวยยังไงไปอยู่ต่างประเทศแล้วเป็นยังไงหรือว่าเรียนต่อระดับสูงมันทําให้ชีวิตคุณมั่นคงอย่างไรบ้างเนี้ยนะคะและเกล็ดละเอียดน้อยนึงนิวมูนมันอยู่ใกล้อากอนะคะซึ่งในหน้าชาร์ตมันไม่มีนะแต่เป็นแบบเหมือนดาวลูกไก่นะแต่มันเป็นรูปแบบของดาวมีลักษณะคล้ายกับเบดูซ่าเป็นเหมือนงูนะคะคือต้องบอกว่าลักษณะคือหลายๆคนอาจจะเจอเหตุการณ์ที่มันเป็นทรามาปมในใจได้นะคะทีนี้เวลาที่คุณเจอทรามาซัมติงอ่ะมันอยู่ที่ว่าหนึ่งคุณจะจมแบบนอนตายไปกับสิ่งนั้นเลยหรือคุณจะเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้ก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า post trauma growth นะคะก็คือการเติบโตเรียนรู้จากการเจอปัญหาในทุกๆครั้งนะคะโอ้อันนี้คุณก็ต้องแบบว่าดูอะว่าตัวเองจะเลือกยังไงคุณจะเลือกเป็นเหยื่อหรือคุณจะเลือกเป็นเสือทุกคนเลือกได้แต่เชื่อแบบนั้นแล้วก็ในนิวมูนนี้นะคะถ้าคุณได้ทำงานที่ต้องแบบใช้มือนะคะคราฟฟิ้งนะคะงานประดิษฐ์ประดอยจะดีมากนะคะพฤหัสเข้ามานะคะในช่วงนี้ก็คือเรียนรู้สิ่งนี้ไปยาวนานเป็นปีๆเลยแล้วก็ดาวศุกร์ก็คือจะอยู่ในเรือนที่11ของคุณอยู่ในราศีกรกฎก็คือถ้าได้ทำงานประดิษฐ์ประดอยที่มันเกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยที่ดินครอบครัวเกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มจะแนะนำสมมติใครอยากทำเชฟเทเบิลนี่ก็คือแนะนำเนาะมันเป็นจังหวะที่ดียิ่งของคุณด้วยก็เหมาะด้วยเพราะว่าสังคมคุณค่อนข้างจะก้าวไกลในช่วงเวลานี้นะจ๊ะไปเร็วๆเลย20 พฤษภาคมอังคารเข้าสู่ราศีสิงห์ก็ระวังเรื่องสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะอุบัติเหตุหกล้มมิดบาดแล้วเฉี่ยวชนหรือว่าศัตรูหลักอาจจะมีเกิดขึ้นได้21 พฤษภาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมนะคะก็จะเป็นออกแบบนึงค่ะ stop ยังไงพอหยุดเท่านั้นแหละก็น้องหมาหยุดเห่าเนาะก็อาทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุนก็คือเป็นจังหวะที่แบบในเรื่องของงานที่ทำอะค่ะหลายคนอาจจะทำหลายงานไปพร้อมๆกันเตรียมความพร้อมทำแผนการที่จะทำโปรเจกต์หลายโปรเจกต์ก็ได้นะคะ3 มิถุนายนฟูลมูนในราศีธนูนะคะซึ่งเป็นเดือนที่4ในเรื่องของคือหลายคนถ้าแบบจะย้ายประเทศอะโอกาสชัดมากย้ายบ้านโอกาสชัดมากนะคะเปลี่ยนรากเหง้าในใจความเชื่อเดิมๆเปลี่ยนออกไปนะคะทุกอย่างสิ่งมันเป็นเหมือนต้นไม้ใช่ไหมนุกคุณนึกภาพตามนะรากเป็นยังไงผลและใบเป็นแบบนั้นเขาบอกว่าผลไม้ไม่อร่อยเนี่ยไม่ได้ไปปรับฉีดสารที่ผลไม้ถูกป่ะมันต้องไปเปลี่ยนที่รากแร่ธาตุใส่เข้าไปคืออะไรชั้นใดชั้นนั้นตรงนี้เหมือนกันก็เป็นจังหวะที่ดีนะฉันก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็คือแบบมันเป็นภาวะที่ตัวเองแบบเปลี่ยนตัดจบเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนจิตใต้สำนึกเปลี่ยนอะไรที่มันมาจากบ้านรากเหง้าของคุณนะคะ
ไปนะคะ5 มิถุนายนอันนี้ไปไวๆก่อนเนาะศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์ก็คือตรงนี้ระวังเรื่องของแบบรักซ้อนเงินแอบแอบนะคะหรือว่าจะเป็นมันได้เงินที่มันต้องแบบแอบซ่อนก็ได้นะแล้วก็11 มิถุนายนพลูโตเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรเดี๋ยวก็จะเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรเพราะฉะนั้นเรื่องงานงานประจำต่างๆก็ต้องเฝ้าระวังมากหน่อย11 มิถุนายนพุธเข้าสู่ราศีเมถุนก็เรื่องการสื่อสารชนะเลิศนะคะทำงานหลายงานสื่อสารหลายอย่างพร้อมๆกันได้สำเร็จนะคะลุล่วงไปแต่ว่าแบบระวังในเรื่องพาร์ทเนอร์นิดนึงนะบางทีอาจจะรู้สึกแบบไม่สบายใจทำให้ฉันเครียดทำให้ฉันรู้สึกแบบเหมือนความชอบอาจจะไม่ไปในทางเดียวกันต้องเจริญสตินิดนึงอะ17 มิถุนายนเสาถอยหลังนะคะก็มันเกี่ยวข้องกับบุตรเกี่ยวข้องกับความชอบเกี่ยวข้องกับงานอดิเรกเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ความสบายใจอะค่ะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องคู่นิดหน่อยก็อาจจะแบบเหมือนคนเก่าๆวนกลับมาในชีวิตอะไรเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็18 มิถุนายนมีมูลในราศีเมถุนก็คือเรือนที่910เรื่องงานนะคะเลิศมากงานเริ่มต้นเกี่ยวข้องกับงานใหม่แต่คุณอาจจะเริ่มต้นด้วยความแบบก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะเบอร์เบอร์งงๆทำมาได้ยังไงหรือการเริ่มต้นครั้งนี้ต้องพยายามใช้ความคิดสติปัญญาคิดเป็นข้อๆนิดนึงเพราะเนปจูนมันเป็นภาวะแบบเบอร์เบอร์งงๆอ่ะหลงหลงงงงงอะไรเงี้ยมันต้องคิดหน่อยเนาะจริงๆปกติกันไม่เป็นแบบนี้แต่ถ้ามันมีดาวเข้ามาก็อาจจะเผลอเลอได้ก็ต้องระวังนิดนึงซึ่งถามว่าถ้าคุณมีการเตรียมพร้อมที่ดีอะค่ะไม่ต้องกลัวเลยหลักๆของคุณที่จะให้ระวังคือเรื่องพาร์ทเนอร์เนาะกันเนาะตรงนี้ระวังมากหน่อยนะคะ19 มิถุนายนก็คือจะเป็นพฤหัสเสกไทยเสาร์ก็จะเป็นมันเหมือนพาร์ทเนอร์ให้เงินการลงทุนมันมีไอเดียพาสซีฟอินคัมการลงทุนเงินคนอื่นให้มาแต่ว่าที่บอกไปว่าคุณต้องเอกสารสัญญาต้องครบต้องชัดนิดนึงนะคะ21 มิถุนายนนะคะก็จะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎนะคะเรือนที่11เพื่อนฝูงคอนเนคชันเยอะมากนะคะเป็นคนที่คุณอาจจะแบบไม่ได้พามาโพสต์แบบ Facebook แบบประกาศให้โลกรู้ว่าเรารู้จักคนเนี้ยคนใหญ่คนโตอย่างเงี้ยแบบแต่มันก็มีคนรู้จักอยู่นะแล้วก็26 มิถุนายนก็พุธเข้าสู่ราศีกรกฎคือการที่ต้องติดต่อสื่อสารกลุ่มคนกลุ่มมากๆนะคะในเรื่องของงานนะคะซึ่งทำได้สำเร็จตรงนี้ถ้าท่านจังหวะนี้พาร์ทเนอร์เริ่มดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็30 มิถุนายนเนปจูนถอยหลังเนปจูนจริงๆปกติมันคือความเบลอความงงแต่ว่าพอเนปจูนถอยหลังจังว่ามันอาจจะทําให้คุณแบบเห็นอะไรอย่างชัดเจนได้มากขึ้นได้3 กรกฎาคมก็จะเป็นช่วงฟูลมูนในราศีมังกรจบเริ่มต้นใหม่ซึ่งของคุณหลักๆมันจะไปตกในเรื่องของคอนเน็กชันใช้คําว่าความการทําอะไรเพื่อตัวเองอะค่ะการทำอะไรเพื่อตัวเองนะคะมันเหมือนใจเราอ่ะปกติเรานึกถึงตัวเราเองนะแต่ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติลงไปคือเราแคร์คนอื่นเยอะเกินไปทําให้คนอื่นทําเพื่อคนอื่นเหมือนตอนเนี้ยเป็นถึงเวลาแล้วที่คุณต้องแบบฉันก่อนบ้างได้ไหมฉันทําให้ตนเองก่อนบ้างได้ไหมเพราะแบบการก็เป็นราศีของการเซอร์วิสเนาะดูแลคนอื่นเรื่อยๆนี่ก็คือต้องเอาตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งนี้ถ้ามันเป็นการจบการเปลี่ยนการทำอะไรให้ตัวเองได้คุณจะเพิ่มความมั่นคงให้ตัวเองได้มากขึ้นหรือแม้แต่ความรักความชอบเช่นกันคุณมีจุดยืนของตัวเองถ้ายิ่งคุณชัดเจนนะคะมันเท่ากับชัดเจนเท่ากับมีพลัง clarity equal เนาะ powerful คือการถ้าคุณชัดกับตัวเองมากเท่าไหร่อะค่ะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณจะชัดกับคุณมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เหมือนกันคุณต้องชัดอะค่ะโอกาสการได้เงินโอกาส
การทำออนไลน์โอกาสการได้เดินทางเยอะมากนะคะแล้วก็การได้เรียนต่อก็มีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือที่ดีด้วยแต่ทั้งนั้นนี้เนี่ยสิ่งที่ทำกับสิ่งที่รู้สึกอาจจะตรงข้ามกันเราพูดกับการกระทำไปทางเดียวกันคือเหมือนพยายามทำให้คนอื่นแต่ว่าจริงใจเราแบบฉันอยากทำเพื่อฉันเองก่อนก็ต้องมาเคลียร์ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าปรับจบให้ได้ก่อนนะคะตรงนี้เนาะโอเคขอบคุณมากค่อนข้างจะยาวเลยวันนี้เนาะเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามอยู่นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ